สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันนี่ครับอันดับแรกก็ดูดอกกระทือครับนี่ลักษณะของ ของใบครับกระทือนี่ก็เป็นเขาเรียกพืชลงหัวเติบโตในฤดูฝนหายไปในฤดูแล้งก็เป็นตระกูลเดียวกับพวกไผ่พวกข่าเนี่ยครับอันนี้ถ้าเขาแตกเกสรมันก็จะมีเกสรสีขาวแซมขึ้นมาอันนี้เขายังไม่แตกแต่ดูท่าทางว่าหัวจะเน่าก่อนอันนี้เอาไปลวกกินได้ครับจิ้มน้ำพริกกินได้เขาก็มีสรรพคุณทางยานะครับแต่ไม่รู้ว่ารักษาทางอะไรตัวอันนี้เป็นดอกกระเจียวสายพันธุ์ขาวสายพันธุ์นี้ก้านดอกสั้นครับถ้าเป็นพันธุ์โบสวรรค์หรือว่าสีชมพูอมม่วงก็จะก้านดอกยาวส่วนต้นไม้นี่เป็นต้นหมากเล็กหมากน้อยครับแล้วก็มีกาฝากกล้วยไม้เขาหนวดฤาษีเกาะอยู่ข้างบนเป็นกล้วยไม้พันธุ์หนวดฤาษีเวลาออกดอกก็จะเป็นสีม่วงๆมีประสีขาวผสมอยู่แล้วก็มีกลิ่นหอม ต้นหมากเล็กหมากน้อยนี่ก็จะเป็นไม้ไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งหรอกครับเป็นไม้ผุง่ายแต่ว่ารูปร่างอาจจะคล้ายๆต้นไม้โบราณอันนี้เป็นปุ่มครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ